สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกรอบตัวนี้นะครับกับโบสนะครับตัวนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตครัวซองไส้ครีมครัสตาร์ดนมสดนะครับก็เขาบอกนะครับโดยส่วนตัวพี่ยังเคยคิดนะครับที่เป็นครัวซองนะครับแล้วราดด้วยช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่แต่ว่าไวท์ช็อกโกแลตยังไม่เคยกินนะครับเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับว่าจะเข้ากันหรือเปล่านะจ๊ะโอเคครับก่อนกินมาส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้นะครับเขียนว่าเป็นแป้งสาลี 26% นะครับแล้วก็เป็นไวท์ช็อกโกแลตดีเขาราดตรงนี้เนี่ยจ้าไวท์ช็อกโกแลตนะครับ 14% นะครับอ๋อราดมาตรงนี้ 14% เหรอโอเคถ้างั้นเรามาดูอย่างอื่นต่อนะครับก็เป็นเฟรชดี้มาการีนนะครับ 10% แล้วก็มาการีน 6% น้ำตาล 6% นมข้นจืด 5% เนยสด 4% นมสด 3% ไข่ไก่ 3% นมผง 2% นะครับแล้วก็น้ำมันพืช 2% แล้วก็อัลมอนด์ 1% แล้วก็ยีสต์ 0.4% โอเคมีเท่านี้แหละครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะตันตันก็เพิ่งเคยกินนะครับที่เขาทำแบบอะไรราดด้วยไวท์ช็อกโกแลตเนี่ยพี่ยังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าร้านที่พี่ยังไปกินเขาก็ราดหลายอย่างนะแต่ว่าไม่ราดไวท์ช็อกโกแลตนะครับราดเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่นี่เฮ้ยกินหอมกินหอมเฮ้ยนี่กินหอมนะจ๊ะเฮ้ยหอมไวท์ช็อกโกแลตออกมาแกะมาก่อนดื้อนี่จ้านี่คราวนี้ชิมรสชาติกินเสร็จแล้วรีวิวรสชาติได้เขาบอกนะว่าตัวนี้พี่อันชอบมากๆเพราะอะไรครับไม่หวานจ้าตัวนี้มีความหวานอ่อนออกมานะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่ชอบกินหวานตัวนี้ได้นะเฮ้ยทำดีมากคือว่าไม่หวานคือความหวานก็เกี่ยวกับต่างประเทศแล้วคือหวานน้อยคือถ้าเกิดใครเคยกินพวกนี้นะครับที่ต่างประเทศนะครับหวานน้อยนะจ้าเฮ้ยทำดีตัวนี้ทำดีชอบมากๆดังนั้นนะครับใครที่ชอบกินหวานน้อยแนะนำเลยแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่เป็นแบบชอบกินแบบพวกหวานเยอะพี่แอนต้องใส่น้ำตาลเยอะไม่ได้ตอบโจทย์คุณนะครับเฮ้ยตัวนี้ทำดีตอบโจทย์คนรักสุขภาพดีมากอ่ะอย่างแรกครับเรื่องความหวานแบบโอ้โหฟินมากๆอ่ะน้อยครั้งนะครับที่พี่แอนกินอะไรที่มันซื้อของเซเว่นแล้วจะเจอหวานน้อยเงี้ยส่วนใหญ่มันจะหวานเยอะมันรำคาญเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้กินแบบฟินนะครับอ่ะอย่างที่สองครับเรื่องของแป้งนุ่มด้วยจ้าถ้าอันนี้คือราคา29 บาทนะครับคือถ้าเกิดไม่บอกพี่แอนนะพี่นึกว่านี่ราคาแป้งราคา35 บาททำได้ดีมากแป้งทำได้เหนือราคาต่อมานะครับในไส้ของแบบของช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตเนี่ยก็อันเนี้ยกลิ่นยังออกน้อยไปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับราคา29 บาทถือว่าผ่านนะกินก็ได้รสชาติแล้วก็หวานน้อยเนี่ยชอบนะครับและคราวเนี้ยที่มีปัญหาอย่างนึงก็คือนะครับไส้คัสตาร์ดนมสดพูดตรงๆนะครับทีนี้พี่นกินไปอ่ะเห็นมั้ยครับพี่นกัดแล้วพี่นดูขึ้นชิ้นนะพี่นกินไปครึ่งชิ้นน่ะเฮ้ยเพื่อนก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมไม่มีคัสตาร์ดนมสดสรุปนะครับคัสตาร์ดนมสดไม่ได้อยู่ตรงกลางครับค่อนอีกทางหนึ่งนะครับก็แบบว่าถ้าเกิดเนี้ยปรับปรุงได้ก็แบบว่าอยากให้ปรับปรุงให้มันคัสตาร์ดตรงกลางนิดนึงนะครับเพราะว่าพอคัสตาร์ดมันคุณไม่เอ็นมาอยู่ด้านฝั่งนู้นทั้งหมดเนี่ยไม่อยู่ตรงกลางปุ๊บเวลาเรากินเข้าไปปุ๊บอ่ะคัสตาร์ดนะครับกินไปเนี่ยสักพักนึงมันต้องเจอแป้งนะเพื่อเป็นการตัดรสไม่ให้แบบอะไรเกิดการอะไรเลี่ยนเกินไปนะอันนี้กลายว่ามันอยู่ด้านมุมด้านเดียวนะถ้าเกิดเพื่อนหันด้านนั้นกินด้านนู้นก่อนนะเฮ้ยเจอเข้าไปมันก็จะสมดุลนะครับแต่ความจริงที่ดีที่สุดเนี่ยมันควรจะแบบอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเฮ้ยตัวนี้ทำได้ดีมากๆนะครับทำได้ดีมากๆประทับใจความหวานน้อยของเขาอ่ะเฮ้ยใครที่ชอบหวานน้อยอ่ะตอบโจทย์ลองมากินตัวนี้ดูเพราะว่าความหวานเทียบเท่ากับของต่างประเทศนะเฮ้ยใครคิดตัวนี้นะเก่งมากยอมรับเลยเพราะว่าถ้าเกิดใครแล้วไปกินร้านอาหารฝรั่งประจำเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าความหวานของต่างประเทศเนี่ยมันประมาณขนาดนี้เองเขาไม่ได้กินหวานเท่าของไทยแป้งก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็รสไม่เลี่ยนเกินไปชอบมากๆครับกับตัวนี้โอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปเป็นคนนี้นะครับชอบฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ